เวียศาสตร์ความหวานเบลล่าไม่หยุดกลับถูกโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆต้อนรับปีใหม่สวีทขนาดนี้ยังถูกเมาเวียศาสตร์ความหวานเบลล่าไม่หยุดกลับถูกโยงเป็นคู่รักเลิกกันแบบเงียบๆต้อนรับปีใหม่ทำชาวเน็ตชะกันเดือดพอมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไรคู่รักข้ามช่องเวียสุกลวัฒน์และสาวเบลล่าราณีที่คบหาดูใจมานานถึง8ปีจะหาเวลาว่างไปเติมความหวานด้วยการออกทริปท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศทั้งเดินป่าขึ้นลงเขาลุยน้ำทะเลแถมทั้งคู่ผลัดกันถ่ายรูปให้กันพร้อมอวดภาพความหวานในอินสตาแกรมให้เหล่าคนโสดได้อิจฉาอยู่บ่อยๆล่าสุดในเพจเจ๊มอย108โพสต์ข้อความสั้นๆชวนให้จับตาว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังจะเลิกกันแบบเงียบๆแถมยังขยายความในคอมเมนต์ให้บรรดานักสืบโซเชียลได้ตามเผือกกันง่ายขึ้นว่าสังเกตดีๆวันนี้ยังดูเหมือนรักนับถอยหลังปีใหม่ตัวใครตัวมันจนชาวเน็ตคาดเดาว่าเป็นคู่รักข้ามช่องเวียเบลล่าหรือเปล่าแต่พอย้อนดูในอินสตาแกรมล่าสุดของหนุ่มเวียศาสตร์ความหวานอย่างต่อเนื่องด้วยการโพสต์รูปคู่กับเบลล่าพร้อมแคปชั่นที่หวานไม่แพ้กันว่าขออยู่ใกล้ๆในทุกๆความรู้สึกปีนี้ผ่านไปไวเหมือนกันแต่ก็ได้ทำอะไรหลายอย่างซึ่งเป็นอีกปีที่มีความทรงจำดีๆมากมายและขอบคุณหวานใจเบลล่าที่คอยสนับสนุนความเป็นลุงดื้อๆมาตลอดโดยปีหน้าคงมีอะไรให้ได้ทำอีกเยอะมากๆสู้ไปด้วยกันนะด้านเบลล่าเข้ามาตอบคอมเมนต์เป็นรูปอีโมจิสู้ๆเหมือนจะเป็นการสยบข่าวลือว่ายังรักกันดีแต่ไม่วายกลับมีดราม่าจนได้เมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาเปิดประเด็นเกี่ยวกับคู่รักที่เลิกกันแบบเงียบๆทำเอาโลกโซเชียลแบ่งกันสองฝ่ายพร้อมทั้งชะกันอย่างดุเดือดโดยฝ่ายที่ไม่เชื่อข่าวลือมองว่าหวานขนาดนี้คงไม่ใช่คู่เวียเบลล่าเพราะอีกหน่อยคู่นี้มีโอกาสแต่งสูงในขณะที่ฝั่งเชื่อข่าวลือมองว่าเวียอาจจะรักข้างเดียวมากกว่าวิวนิษฐาพาทัวร์บ้านหลังใหม่สวยน่าอยู่มากสไตล์โมเดิร์นนางเอกสาวหน้าหวานวิวนิษฐาล่าสุดเปิดให้ไปชมบ้านหลังใหม่ที่ตั้งใจจะสร้างครอบครัวให้พ่อแม่และอยู่เองด้วยแต่บังเอิญว่าแต่งงานออกไปซะก่อนซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการสร้างอยู่โดยมิวแนะนำให้เห็นกันตั้งแต่แรกว่ามิวซื้อบ้านไว้ซึ่งพื้นที่เดิมนั้นเป็นบ้านสองหลังติดกันและทุบทิ้งสร้างตามแบบใหม่หมดเหลือไว้เพียงต้นก้ามปูต้นใหญ่ต้นเดียวที่มิวชอบมากโดยมิวให้คนออกแบบบ้านให้เข้ากับต้นก้ามปูและเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบที่ชอบจนเริ่มสร้างและเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วมิวก็เลยพาแฟนๆในช่องมิวนิทัศน์ Channelไปทัวร์เปิดบ้านกันให้ดูว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเรียกว่าอลังการตั้งแต่ทางเข้าที่มิววางแผนไว้ว่าจะปลูกต้นไม้เป็นทางเยอะมากเพราะคุณแม่ชอบต้นไม้มากและเดินเข้าไปในบ้านก็จินตนาการให้เห็นเป็นห้องนั่งเล่นมีโต๊ะทานข้าวทรงยาวนั่งได้เป็น10คนมีห้องครัวไว้ทำอาหารเองและคนที่มาดูบ้านตลอดก็เป็นคุณพ่อของมิวที่มาพอดีก็เลยได้เล่าถึงมุมโปรดสุดชิลบนชั้น2ด้วยพ่อลูกช่วยกันพรีเซนต์มุมต่างๆของบ้านอย่างมีความสุขนี่ขนาดว่ายังไม่เสร็จยังเริ่มเห็นความสวยงามของบ้านหลังใหม่ของมิวนิษฐาแล้วจ้ามิวนิษฐาครบรอบแต่งงาน1ปีลงภาพคู่น่ารักบอกรักสามีไฮโซเซนตั้งใจให้แบนมิวนิษฐาตอบได้สวยมากดราม่าถูกด่าถ่ายรูปออกมาเหมือนไม้กระดานอ
ตูนบอดี้สแลมขอทอดก้อยรัชวินสัญญาจะรีบกลับมาแข็งแรงแต่งงานครบเดือนร็อกเกอร์หนุ่มตูนบอดี้สแลมซึ้งใจก้อยรัชวินดูแลเคียงข้างไม่ห่างขอโทษที่เป็นภาระสัญญาจะรีบกลับมาแข็งแรงเผลอแป๊บแป๊บแต่งงานกันมาครบ1เดือนแล้วสำหรับคู่รักนักวิ่งตูนอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้สแลมกับก้อยรัชวินก่อนที่ฝ่ายชายจะมีอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วและได้เข้าแอดมิตรพระมงกุฎตั้งแต่วันที่13ธันวาคม63ที่ผ่านมากระทั่งเมื่อวันนี้27ธันวาคมมีสัญญาณที่ดีหลังก้อยรัชวินโพสต์ไอจีสตอรี่เป็นภาพเฝือกคอหนุ่มตูนที่ถูกถอดออกระบุแคปชั่นว่ากลับบ้านกันนะท่ามกลางความดีใจของแฟนคลับที่เอาใจช่วยให้นักร้องขวัญใจหายจากอาการป่วยโดยไวล่าสุดวันที่28ธันวาคมตูนบอดี้สแลมได้โพสต์ภาพคู่ภรรยาหลังแต่งงานครบเดือนพร้อมข้อความสุดซึ้งว่า28ธันวาคม2020แต่งงานกันมาครบ1เดือนพอดีวันนี้ขอโทษที่พี่มีแต่เรื่องให้หนูราชวินวงศ์ต้องปวดหัวและคอยให้เป็นภาระสัญญาว่าจะรีบกลับไปแข็งแรงไวๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างกันตลอดมานะรักโดยสาวก้อยได้เข้ามาคอมเมนต์สามีว่าไม่เป็นภาระเลยเขาอยากดูแลตัวเองตลอดชีวิตเลยแต่ครั้งหน้าขอไม่เป็นที่โรงพยาบาลนะคะต่อไปนี้ห้ามดื้อละนะ เมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีตอบคำถามชาวเน็ตจะมีลูกคนที่สองให้น้องโพไหมแอนภัทธิราเมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีพร้อมตอบคำถามชาวเน็ตจะมีลูกคนที่สองให้น้องโพไหมเมียชาคริตอวดภาพสวีทสามีอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆ สำหรับครอบครัวแย้มนามของชาคริตกับภรรยาแอนภัทธิราได้ออกมาเผยรูปภาพความอบอุ่นของครอบครัวและความน่ารักของน้องโพอยู่เสมอๆจนกระทั่งชาวเน็ตต่างพากันลุ้นลูกชายคนที่สองของบ้านชาคริตโดนเมียเบรกห้ามซื้อของเยอะจับขายรถแต้วก็แต้วเหอแอนภรรยาชาคริตโชว์เต้นกลางสนามแบดคลิปชาคริตแอนตื่นเต้นพาน้องโพเข้าโรงเรียนระดับอินเตอร์ปลื้มไม่งงแงอย่างที่คิดล่าสุดคุณแม่แอนอัพรูปภาพสุดสวีทกับครอบครัวเมื่อได้ไปเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติที่จังหวัดเชียงรายพร้อมโพสต์แคปชั่นหวานเผยว่าเซตรูปคู่ก็มีนะคิดถึงอากาศดีๆในทุ่งกว้างๆสู้ๆนะพ่อทำงานอีกไม่กี่วันรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนไม่ใช่รูปพรีเวดดิ้งแต่ทุกวันคือวันเวดดิ้งชาคริตเชียงรายสบายดีซาเวเชียงรายในขณะเดียวกันที่มีชาวเน็ตจับตาลุ้นก็ได้มีคำถามเกิดขึ้นจากใต้คอมเมนต์ว่าดูเหมือนแม่จะมีน้องให้น้องโพหรือเปล่าหรือเป็นเพราะชุดจนคุณแม่ต้องเข้ามาตอบใต้แชทว่า555แม่แค่อวบค่ะขอบคุณนะคะร่วมด้วยช่วยกันอธิษฐานให้น้องมาหาแม่ไวๆนะคะส่วนทางด้านคุณพ่อชาคริตก็หวานไม่แพ้ภรรยาโพสต์รูปภาพสวีทในชนิดที่ว่าผู้ชมทางบ้านลุ้นหนักเข้าไปอีกเมื่อได้เห็นความน่ารักของลูกชายวัย2 ขวบ7 เดือนกว่าจนลุ้นอยากให้มีลูกคนต่อไป